ือจริงๆแล้วต้องรอ30วันผลการตรวจ DNA จากพวกกระดูกที่ก่อนหน้านี้ส่งตรวจไปอะค่ะจะออกมาว่าเป็นเรื่องของสารพิษอะไรหรือเปล่าแต่วันนี้มีความคืบหน้าหลายภาคส่วนคดีนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนคือวังทองหลางเรื่องคดีลอบยิงวันที่8เมษาส่วนคดีที่มหาสารคามการตายแบบปริศนาล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ยางศรีสุราษฎร์เดินทางเข้าไปที่บ้านของคุณมดที่ยางศรีสุราษฎร์เพราะจุดนี้เป็นจุดที่มีการเสียชีวิตปริศนาใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าก่อนที่คุณต้นจะมาเสียชีวิตมานั่งตั้งวงกินเหล้ากันกับทางฝั่งของญาติญาติคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าวันนี้ลงพื้นที่เก็บหลักฐานในบ้านหลังนี้แล้วต้องประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านอย่าลืมว่าวันที่คุณต้นเสียชีวิตศพเนี่ยนอนอยู่ที่แคร่หน้าบ้านวันที่16ใช่ไหมเช้าวันที่16เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้าไปตรวจค้นภายในบ้านเลยนะคะเพราะครอบครัวเนี่ยบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรติดใจศพก็ไม่ได้มีร่องรอยบาดแผลเพราะฉะนั้นพอเหมือนกับเจ้าหน้าที่แพทย์เวรตรวจเสร็จปุ๊บตำรวจทำบันทึกเสร็จสับเรียบร้อยเชิญศพลงเลยแล้วภายในบ้านคือเมื่อมันเป็นการตายแบบธรรมชาติแบบไม่มีใครติดใจอ่ะก็ไม่ได้มีการตรวจค้นอะไรสุดท้ายแล้ววันนี้ผู้กำกับสภ.ยางศรีสุราษฎร์บอกว่าจะทำการสืบสวนในทุกมิติตามที่ครอบครัวคาใจมีการสอบปากคำคนใกล้ชิดพยานแวดล้อมไปแล้ว10ปากแล้วหลังจากนี้มีจิ๊กซออีกตัวหนึ่งสำคัญชื่อว่าเสี่ยหนอมเสี่ยหนอมเป็นคนที่ขับรถไปรับคนตายคือคุณต้นที่สนามบินเพื่อมาส่งที่บ้านของมดแต่ตอนนี้ยังไม่เจอตัวแต่บอกว่าเสี่ยหนอมเองก็ไม่ใช่คนที่มีพิรุธอะไรหรอกแค่เป็นคนที่ได้เจอวันนั้นแล้วก็ยังไม่ได้มีการนัดแนะกันเพราะว่าเจ้าตัวไม่สะดวกแต่วันนี้ชนวนสำคัญอยู่ที่เพื่อนวงเล่าคุณผู้ชมคะคำถามที่ก่อนหน้านี้สงสัยกันเพื่อนคนตายสงสัยนะครับโดนสั่งตายไหมมียาสั่งถูกวางยาไหมทำไมสภาพศพมันดำคล้ำทั้งหน้าดำทั้งเล็บดำแบบนั้นคือยาที่ว่าอาจจะเป็นยาทางคุณไสก็ได้หรือจะเป็นพวกยาพิษไซยาไนด์ไหมล่าสุดวันนี้ไปเจอพยานคนหนึ่งซึ่งยืนยันว่าถ้าต้นโดนวางยาพิษวันนี้ผมก็ตายแล้วเหมือนกันวันนี้เราไปเจอกับคุณบรรลุฮะคุณผู้ชมมีความสนิทสนมกับเสี่ยต้นแล้วเวลาเสี่ยต้นเนี่ยกลับมาบ้านที่มหาสารคามก็จะนั่งดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำแล้ววันที่15เมษายนก่อนที่คุณต้นจะเสียชีวิตในเช้าวันรุ่งขึ้นในวงเล่าที่แคร่หน้าบ้านเห็นบอกว่าก็มีคนนั่งกินเหล้ากันอยู่3คนประกอบไปด้วยเสี่ยต้นเสี่ยหนอมแล้วก็ทางด้านของคุณบรรลุคุณบรรลุเล่าให้ฟังนะฮะว่าก็กินกัน3คนเสี่ยหนอมเนี่ยดื่มเบียร์ส่วนเสี่ยต้นดื่มเหล้าสีแบบเพียวๆเหล้าสีคือเล่าอะฮะคุณผู้ชมไม่ใช่เหล้าขาวอะที่ไม่ใช่ใสๆหลังจากนั้นโดยตัวเองเนี่ยก็กินเหล้ากับเสี่ยต้นแก้วเดียวกันแล้วถามว่าการกินแก้วเดียวกันเพื่อจะบอกอะไรอย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมยาสั่งถูกไหมก่อนหน้านั้นเพื่อนๆสงสัยว่าสภาพศพดำเนี่ยเป็นยาสั่งแน่ๆหรือเสี่ยต้นเสียชีวิตเพราะสารพิษเสี่ยหนอมดื่มเบียร์เสี่ยต้นกับคุณบรรลุกินเหล้าแล้วการกินเหล้าคือกินเหล้าแบบเพียวๆอะฮะคุณผู้ชมไม่มีโซดาไม่มีอะไรเลยแล้วใช้แก้วใบเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามียาพิษที่เสี่ยต้นกินเข้าไปหรือสารพิษอะไรบางอย่างคุณบรรลุก็ต้องมีอาการเฉกเช่นเดียวกันกับเสี่ยต้นแต่อันเนี้ยเขาบอกผมไม่ได้เป็นอะไรหลังจากดื่มได้สักพักหนึ่งตอนนั้นเองเสี่ยต้นก็ไม่ได้พูดอะไรบ้างบอกแค่ว่าวันนี้ไม่อยากเข้าบ้านทีมงานลองเปิดภาพกระต๊อบดูหน่อยกระต๊อบเนี่ยอีตรงเนี้ยมันเหมือนกับกระท่อมอยู่หน้าบ้านเป็นที่นั่งเป็นแคร่แล้วก็มีหลังคงหลังคาคุณผู้ชมไว้สำหรับกินดื่มกันนั่งรับลมชิวๆตอนนั้นเองเสี่ยต้นบอกกับทางด้านของคุณบรรลุบอกว่าเนี่ยไอ้กระท่อมมันเนี้ยนั่งกินกันตรงนี้ดีกว่าผมไม่อยากเข้าบ้านเพราะในบ้านก็มีอดีตภรรยาก็คือเจมดอยู่แล้วก็คนภายในครอบครัวหลังจากดื่มกินไปได้สักพักนึงคุณบรรลุบอกผมรู้สึกเมาเพราะก่อนหน้านั้นก่อนจะมากินเหล้าสีเนี่ยผมกินเหล้าขาวไปแล้วแล้วหลังจากนั้นบอกร่างกายไม่ไหวแล้วขอตัวกลับบ้านก่อนเหลือแค่เสี่ยต้นอยู่ที่กระต๊อบหน้าบ้านเพียงคนเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ทราบอะไรเลยมาทราบอีกทีนึงคืออ้าวเสี่ยต้นเสียแล้วช่วงเสี่ยต้นตายใหม่ๆคุณบรรลุบอกผมไม่ได้เห็นศพเลยนะจนกระทั่งวันเผาคือวันที่19เมษาก็ขอขึ้นไปที่เมนไปดูหน้าเสี่ยต้นก่อนที่จะเผาตอนนั้นดูบอกผมตกใจเลยนะไม่เคยเห็นเลยผมเกิดมายังไม่เคยเจอศพไหนเนี่ยลักษณะดำคล้ำแบบนี้มาก่อนคุณผู้ชมคะนี่คือคลิปล่าสุดที่ได้มาเป็นบรรยากาศก่อนจะเผาศพเสี่ยต้นนะคะหลักฐานสำคัญที่เขาบอกว่า
ำลังจะหายไปไม่ได้ชันสูตรเพราะว่าพอญาติๆเดินทางไปถึงแล้วบอกว่าเอ้าเปิดโลงแล้วแต่หน้าดำแต่ทางฝั่งญาติเมียบอกมันไม่ได้มีการชันสูตรเขาเลยขึ้นในคลิปบอกว่าหลักฐานเนี่ยกำลังจะหายไปก็คือการวนรอบเมนถูกไหมก่อนจะเผาสุดท้ายฮะคุณผู้ชมวันนี้คุณบรรลุแล้วก็เป็นญาติของภรรยาก็คือญาติของคุณมดด้วยนะฮะอดีตภรรยาก็บอกไม่เคยเห็นศพแบบนี้มาก่อนส่วนสาเหตุที่ทำให้หน้าของเสียต้นดำได้ขนาดนั้นในวันที่19วันก่อนจะเผาตัวเองก็ไม่ทราบแต่ถ้ามียาพิษผมก็ต้องตายไปแล้วด้วยเหมือนกันลองฟังเสียงเพื่อนร่วมวงเล่าดูหน่อยฮะเจ้าของมาทั้งบ้านแล้วในบ้านแล้วนะครับแล้วมาอยู่นี่เออผมมาถึกเราตีผมเลยมอไว้แล้วเลยขอตัวไปนอนนะก็กินน้ำกันเที่ยวเดียวกันเออโอ้โหเราแต่ว่าเสียน้องนั้นเพิ่นกินเบียร์เออกินเบียร์แก้วของเพิ่นเลยแก้วมันต่างหากตอนกินน้ำกันเรามีกับแก้มอยู่บ่ครับบ่มีครับบัดนี้มาหูตอนใดเพิ่นตายตอนนี้โอ้ยเกือบเป็นมือพุ่นแล้วบ่มีคนว่างยาแล้วคนดีปะนี่ครับอืมไปที่ไปว่างยาเราเพราะว่าเป็นไปบ่ได้เลยเป็นไปบ่ได้เลยว่างยานี่เด็กขึ้นไปเบิ่งศพเบิ่งอยู่ผมเห็นมันยังนึงไห้ผมไห้เกี่ยวน้ำตาผมตกน้ำมือกันแต่ว่ามันเกี่ยวกันยังไงกับหูนะผมว่าต้นทำไมหน้าดำตายก็มองว่าแปลกแต่บอกหูสาหูก็เกิดจากแม่ผมกินเหล้าขาวมาตั้งนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวกับยาพิษในวงเล่าวันนี้ตำรวจเข้าไปค้นบ้านในจุดเกิดเหตุที่ทางด้านของเสียต้นเสียชีวิตนะฮะเพราะก่อนหน้านั้นเองตำรวจบอกที่ยางศรีสุราษฎร์ที่มหาสารคามบอกถามแล้วนะถามทั้งคุณมดอดีตภรรยาแล้วก็ถามทั้งครอบครัวฝั่งของเสียต้นไม่มีใครติดใจสาเหตุการตายแต่พอคดีนี้ญาติคาใจมันก็เลยมีการลื้อปมใหม่เห็นบอกจะสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า10ปากแล้วก็เตรียมสอบปากคำแพทย์ที่เข้าไปชันสูตรศพเสียต้นเป็นคนแรกๆแล้วตัวละครใหม่เสี่ยหนอมคนที่ไปรับเสียต้นที่สนามบินแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมวงเล่าไม่ยอมกินเหล้ากับทางด้านของเสียต้นกินแต่เบียร์คุณผู้ชมคะแต่วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอบปากคำคนใกล้ชิดไปแล้วเขาบอกว่ามันเจออะไรแปลกๆคือคำให้การของแต่ละคนถ้าเป็นความจริงเมื่อความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวทุกคนก็ควรจะพูดตรงกันปรากฏตำรวจบอกว่ามันมีข้อมูลบางชุดไม่ตรงกันหนึ่งในนั้นคือเรื่องของวันที่ถูกลอบยิงวันที่8เมษายนวันที่คุณต้นบอกโดนประกบยิงจำได้ใช่ไหมและมือปืนเนี่ยยิงทั้งหมด5นัดด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ที่อมรินทร์ทีวีได้ภาพมาคือจะเป็นมือปืน2คนขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วประกบยิงรถตู้ของเสียต้นก็คือคุณพิชิตก่อนที่คุณพิชิตจะขึ้นทางด่วนไปและปรากฏเจ้าตัวรอดตายหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดที่อมรินทร์ทีวีได้มาคือมือปืน2คนนะคะไปเติมน้ำมันก่อนหลังจากนั้นบางคนเนี่ยมันก็ก้มดูโทรศัพท์ตลอดเวลาไม่รู้ว่ารอสัญญาณจากใครหรือเปล่าก่อนที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปซึ่งมันก็มีพิรุธอะไรหลายอย่างแล้วตำรวจบอกว่าเป็นไปได้ไหมมือปืนเนี่ยอาจจะมีการรับจ้างมาโดยมันจะต้องมีคนชี้เป้าประเด็นคือใครล่ะจะรู้ว่าในวันที่8เมษายนคุณต้นจะไปที่ร้านเหล้าแสงจันทร์อมรินทร์ทีวีเคยถามตำรวจนะคะวังทองหลางซึ่งเป็นคนทำคดีลอบยิงตำรวจบอกว่าคนใกล้ชิดให้ข้อมูลว่าเมียโทรศัพท์ไปชวนผัวออกไปเจอแล้วเมียไม่ได้ไปปรากฏว่าวันนี้คุณมดให้การไม่ตรงกันเราไปเจอคุณมดอีกทีหนึ่งค่ะวันนี้คุณมดมาขึ้นโรงพักที่วังทองหลางด้วยนะคะเห็นบอกว่าเอาเอกสารทางการแพทย์ของคุณต้นของสามีว่าก่อนหน้านี้เคยรักษาอาการที่แผนกจิตเวชของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอันนี้ครอบครัวไม่เคยบอกเหมือนกันนะทางด้านของภรรยาบอกว่าก็เอาเอกสารมาให้เป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมและในขณะเดียวกันเล่าถึงเรื่องวันที่8เมษายนคุณมดยืนยันว่าวันนั้นตัวเองเนี่ยตอนแรกหัวค่ำนัดกับเสียต้นกินข้าวแล้ววันนั้นมาพร้อมกับครอบครัวอันนี้ไม่เป็นไรไม่แปลกที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังจากนั้นคุณมดบอกว่าสามีเป็นคนชวนให้ไปเที่ยวต่อที่ร้านเหล้าเลียบทางด่วนรามอินทราตัวเองตอบกลับไปว่าขอคิดดูก่อนแล้วพอแยกกันแล้วตัวเองก็โทรศัพท์ไปบอกสามีว่าไม่สะดวกที่จะเดินทางไปด้วยแล้วตัวเองก็กลับมารู้อีกทีนึงคือพิชิตโทรศัพท์มาบอกว่าหนูว่าโดนคนร้ายลอบยิงคือเหตุการณ์วันนั้นนะคะไม่ได้อยู่ด้วยแต่มันมีคำเดียวที่ตำรวจติดใจก็คือ
สรุปวันที่8เมษาใครชวนใครไปที่ร้านเหล้ากันแน่เพราะมันก็ส่งผลต่อรูปคดีนึกออกไหมถ้าเหมือนมันมีการล่อลวงเสียต้นไปให้ถูกลอบยิงมันก็จะออกมาเป็นแบบนึงแต่ถ้าเสียต้นเป็นคนนัดสถานที่ออกไปเองอ้าวอย่างนี้แสดงว่าเมียเตรียมไม่ได้ละเมียไม่รู้เห็นกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้คุณมดยืนยันตามเดิมสามีเป็นคนชวนในขณะที่เรื่องของการชันสูตรวันนี้คุณมดก็ให้ข้อมูลต่างกับครอบครัวยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนพูดว่าไม่ให้ชันสูตรศพเรื่องของกลัวสารเสพติดหรือสารกระตุ้นไม่ได้เป็นคนพูดแม้แต่คำเดียวมือถือเอามือถือเข้ามาให้ค่ะเพราะรอบแรกพี่ไม่ได้เอามือถือมาให้ค่ะมีการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆไหมคะพี่ไม่มีค่ะเหตุการณ์วันที่8เหรอคะตอนเย็นที่ทานข้าวด้วยกันชวนกันไปค่ะหมายถึงว่าพี่ชวนเขาหรือเขาชวนสามีพี่ชวนพี่สามีพี่ชวนพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นร้านที่เขาเคยไปอยู่แล้วชวนกันนะตอนที่ไปกินข้าวเหรอครับใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งตอนแรกพี่ก็ตอบรับว่าพี่จะไปดูก่อนค่ะบอกว่าดูใช่ค่ะแต่สุดท้ายก็คือตอนปฏิเสธโทรไปบอกเขาใช่ค่ะพี่มีความกังวลใจอะไรไหมตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีก็แค่อยากให้ทางคุณตำรวจอยากแบบว่าอะไรนะอยากให้ช่วยแบบว่าสืบคดีให้ได้ให้ปิดให้เร็วที่สุดคือจริงๆถ้าเราติดใจเราสามารถไปชันสูตรตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วแต่ด้วยความพี่ยังไม่รู้ว่าต้องชันสูตรไหมต้องทำอะไรยังไงต่อแม้กระทั่งเอกสารการเสียชีวิตของสามีพี่ก็ยังไม่มีเวลาไปเดินเรื่องไปทำอีกทีก็คือวันที่19เผาเสร็จพอระหว่างนั้นเราก็ต้องอยู่รับแขกดูงานดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตอนนั้นคุณแม่เขาคือคนตัดสินใจก็ตัดสินใจร่วมกันนี่วันที่มหาสารคามวันเผาก็ตัดสินใจร่วมกันตอนที่ตายก็ตัดสินใจร่วมกันฉันไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวเลยคุณมดบอกนะฮะแล้วเรื่องของวันที่8ก่อนที่ผัวฉันจะมาที่มหาสารคามที่โดนดักยิงฉันก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยฉันไม่ได้เป็นคนนัดเลยคุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปเจอคุณส้มเป็นน้องของคุณมดวันนี้ก็บอกเหมือนกันนะฮะว่าตำรวจสน.วังทองหลางเมื่อวานนี้เรียกสอบปากคำคุณส้มเข้าไปให้การนานกว่า3ชั่วโมงแล้วก็ถามเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงคนในครอบครัวเป็นยังไงส่วนเหตุการณ์ที่เสียต้นโดนดักยิงวันที่8เมษาที่ผ่านมายืนยันประเด็นว่าใครชวนใครก่อนคุณส้มบอกยืนยันพี่สาวไม่ได้เป็นคนชวนเสียต้นไปเที่ยวที่สถานบันเทิงตามที่พี่เขยเนี่ยชวนไปยืนยันพี่สาวไม่ได้ชวนแต่พี่เขยก็คือเสียต้นเป็นคนชวนแต่พี่สาวหนูไม่ไปสอบถามทั่วไปอะค่ะก็เรื่องเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ความสัมพันธ์ของพี่มดพี่ต้นแล้วก็หนูเป็นเรื่องทั่วไปเลยค่ะไม่มีอะไรค่ะลุงเล่าเนี่ยพี่มดได้โทรไปชวนพี่ไหมไม่ได้ชวนค่ะแล้วตอนนั้นพี่อยู่ที่ไหนพักอยู่ที่ห้องค่ะอยู่กับแฟนถูกไหมครับอยู่คนเดียวค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ส้มครับคือวันนี้ที่ต้องตอบว่าในวันนั้นเนี่ยตัวเองอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเนื่องจากว่าเปิดภาพในปั๊มขึ้นมาค่ะมีญาติของเสียต้นญาติเสียต้นเออเขาก็สงสัยบอกว่าเนี่ยมันมีผู้ชายที่เป็นคนก่อเหตุหลังจากตอนเติมน้ำมันเนี่ยแล้วไปก่อเหตุยิงผู้ชายสองคนเนี้ยให้ทางด้านของคุณมดแล้วก็ทางด้านของญาติของคุณมดดูหน่อยสิคุณหน้าไหมแล้วถ้าคุณหน้าอันเนี้ยใช่หรือไม่ใช่รู้จักหรือไม่รู้จักเนื่องจากว่าคนนึงเนี่ยสวมหมวกกันน็อกเอาไว้นะคะคนนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าแต่ในขณะเดียวกันญาติของคนตายญาติของเสียต้นบอกว่าคนที่ใส่ไรเดอร์เนี่ยไม่รู้เป็นใครนะขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปติดตามหาตัวคงจะหาไม่ยากแต่วันนั้นสวมเสื้อไรเดอร์สีส้มแต่คนที่เห็นหน้าชัดในปั๊มน้ำมันแล้วก็บอกเป็นคนดูโทรศัพท์ใช่ไหมคะครับคุ้นๆว่าอาจจะเป็นคนสนิทคนใกล้ชิดกับน้องสาวของคุณมดก็คือคุณส้มเนี่ยวันนั้นก็เลยถามว่า8เมษาคุณส้มอยู่กับใครอยู่ที่ไหนเจ้าตัวบอกอยู่คนเดียวอยู่ที่ห้องพักไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรวันนี้พี่น้องพูดตรงกันไม่แปลกแต่อีกหนึ่งคนค่ะที่พูดไม่ตรงแล้ววันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นคนกลางคุณหมวยเนี่ยเป็นคนสนิทของทั้งสองฝ่ายนะคะคือรู้จักกับทางฝั่งของเสียต้นด้วยแล้วก็เดินทางไปที่มหาสารคามในวันที่มีการเผาศพด้วยคุณหมวยเล่าให้ฟังบอกว่าตั้งแต่วันที่8เมษาที่เสียต้นถูกตามยิงวันนั้นเสียต้นเล่าให้ฟังกับปากเลยบอกว่ามดเป็นคนนัดให้มาเจอแล้วทำไมวันนี้มดถึงได้บอกว่าเสียต้นเป็นคนชวนไม่ใช่ต้นยังบอกด้วยว่ามีกลุ่มคนต้องสงสัยปรากฏว่าเป็นคนใกล้ตัวที่รู้จัก
น่าจะเป็นคนก่อเหตุยิงคือเสียต้นวันนั้นที่โดนยิงรู้และว่าใครยิงใช้คำว่าเป็นคนใกล้ตัวที่รู้จักแต่มันไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดได้ปมความขัดแย้งน่าจะเกิดจากคนใกล้ตัวไม่ใช่เรื่องธุรกิจในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้หมวยเล่าให้ฟังว่าเคยคุยกับมดถามว่ามดสงสัยใครไหมคุณมดภรรยาบอกว่าเป็นไปได้ไหมเรื่องชู้สาวหรือเปล่าเพราะว่าเสียต้นน่ะระยะหลังไปติดสาวคาราโอเกะนะโยนไปถึงคนที่3ค่ะคุณหมวยก็เลยบอกว่าสาวคาราโอเกะอะไรยังไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยแล้วสาวคาราโอเกะจะหึงหวงถึงขนาดจ้างคนมายิงเหรอก็ไม่น่าเป็นไปได้ไปอะไรเงี้ยก็บอกว่ามดอ่ะโทรมาชวนบอกว่าพี่ต้นเดี๋ยวเราไปคุยกันไปเคลียร์กันมดชวนค่ะอันนี้คือฟังจากต้นค่ะฟังจากปากต้นเลยมดเป็นคนชวนกูถึงออกไปไงแล้วกูก็เลยสั่งเหล้าก็เปิดเหล้าอะไรเปิดเหล้ากินพอเปิดเหล้ากินเสร็จทีนี้มดก็โทรกลับมาก็บอกว่าไม่ไปแล้วนะเขาไม่ไปแล้วนะก็งงๆแล้วมันก็เลยกินยังไม่ถึงคอขวดเลยก็คือไม่ถึงแก้ว2แก้วอ่ะแล้วมันก็เลยเช็คบิลแล้วก็ออกจากร้านไปแล้วระหว่างขัดแย้งธุรกิจก็ไม่มีเพราะส่วนใหญ่ต้นเป็นคนกินเหล้าคนเดียวไปไหนคนเดียวแต่ก่อนเขาก็ไปกับครอบครัวฉะนั้นเขาไม่ได้มีเพื่อนฝูงเยอะแยะอะไรมากมายถ้าธุรกิจอ่ะตัดไปเลยเรื่องผู้หญิงพี่ถามมดแล้วหลังจากที่เกิดเหตุว่าแบบมดคิดว่าใครอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วมดก็พูดขึ้นมาว่าเป็นสาวเกะหรือเปล่าพี่ไปยุ่งกับเมียคนอื่นหรือเปล่า อะไรเงี้ยไปพี่ก็เลยสวนกลับไปบอกว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าสาวคาราโอเกะเขายังเลี้ยงตัวเองด้วยการทำอย่างนั้นเลยเพื่อหาเงินฉะนั้นเขาไม่มีปัญญาจ้างคนมายิงหรอกอันนั้นพี่ตัดไปอันมดก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้พี่ก็แบบเหมือนกับถามปรึกษาว่าใครอะไรเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยนี่ฮะคุณผู้ชมเมื่อคำให้การไม่ตรงกันแล้วคนที่อยู่แวดล้อมของเสียต้นถามว่าทำไมเราต้องคือตายที่มหาสารคามวันที่16ถูกไหมแล้วเผาวันที่19แต่คุณผู้ชมฮะตำรวจยางศรีสุราษฎร์กับตำรวจวังทองหลางที่กรุงเทพเห็นบอกต้องโคข้อมูลกันเพราะไม่รู้ว่าเหตุการณ์วันที่8เมษาที่เสียต้นโดนดักยิงมันจะมีความเชื่อมโยงของการตายที่มหาสารคามไหมโดยประเด็นหลักๆเลยคือใครโทรชวนเสียต้นให้ออกไปดื่มเหล้าแล้วการออกไปดื่มเหล้าครั้งนี้มันจะเป็นการส่งซิกแนลให้สำหรับคนก่อเหตุ2คนมาดักยิงไหมคุณมดภรรยาบอกสามีก็คือเสียต้นเป็นคนชวนส้มน้องของคุณมดก็บอกพี่เขยเป็นคนชวนให้พี่สาวออกไปแต่พี่สาวเห็นว่าพี่เขยเมาแล้วมีอาการแปลกก็เลยปฏิเสธไม่ไปแอปเปิ้ลเป็นพนักงานร้านเล่าแล้วก็ที่ทางด้านของเสียต้นไปกินบอกเสียต้นเล่าให้ฟังเมียเป็นคนชวนออกมาแล้วเมียก็ปฏิเสธไม่ให้ไม่ไปคุณผู้ชมฮะล่าสุดคุณหมวยซึ่งเป็นญาติของเสียต้นก็บอกยืนยันมีข้อมูลคุณมดเป็นคนชวนเสียต้นให้ออกไปกินเหล้าด้วยกันตำรวจเลยต้องเรียกสอบหลายปากค่ะเพราะข้อมูลยังขัดแย้งกันอยู่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยระหว่างที่เรากำลังคุยกับคุณหมวยอยู่คุณผู้ชมอยู่ดีๆมีสายโทรศัพท์เข้ามาตอนแรกก็ไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้เอะใจอะไรแต่กลายเป็นว่าสายปริศนาวันนี้คุณหมวยบอกว่าถามถึงเรื่องของคดีความและบอกว่าผมรู้จักพี่นะผมเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กพี่ไงแล้วคุณหมวยก็บอกว่าเอ้าแล้วจะสอบถามเรื่องคดีความทำไมเหมือนกับพยายามจะหลอกถามอะไรบางอย่างไหมสักพักหนึ่งเห็นบอกว่าเขาเริ่มไม่พอใจแล้วก็มีการปะทะคารมกันเล็กน้อยค่ะไม่พี่จะให้เกียรติคนอื่นได้ไงในเมื่อคนอื่นอยู่ดีมาบอกว่าคนอื่นที่พี่รู้จักตลกเปล่าเอาอะไรมาคุยสายปริศนาอยู่ดีโทรมามโนเยอะเหรอเดี๋ยวเป็นปริศนาปริศนาเขาจะบอกชื่อมีปัญญาอ่อนไปเลยอุ้ยชื่อรับเยอะแยะชื่อนี่เยอะแยะรู้จักพี่ก่อนแล้วมาพูดนะเอาอะไรมารู้จักเดี๋ยวก่อนเอาอะไรมารู้จักรู้จักพี่เป็นเพื่อนพี่ไม่แค่กดไลค์อุ้ยมาด่าพี่ด้วยขนาดรู้จักพี่มาด่าพี่ไอ้ควายโอ๊ยมาเป็นเพื่อนดิมาด่าพี่ได้ดิเอาพี่ด่าแล้วว่าอะไรพี่ถามว่ามึงเป็นใครพี่ไม่ได้ด่าเลยมีอะไรอีกไหมอยากจะสืบอะไรอีกไหมโอ๊ยไม่อยากเป็นหรอกมึงไม่มีแล้วกูสืบหรอกอีหมวยรอขอบคุณสำหรับข้อมูลนะโอเคคือเหมือนโทรมาสืบแล้วเหมือนกับว่าพอคุณหมวยออกมาเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณหมวยเป็นเพื่อนสนิทและเป็นญาติด้วยเพราะคุณหมวยออกมาออกสื่อจริงๆเมื่อวานไปออกรายการใช่ไหมแล้ววันนี้ให้สัมภาษณ์อีกสายปริศนาโทรมาด่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือไม่ได้โทรผ่านเบอร์มือถือนะฮะ
เหมือนกันอยู่ใน Facebook แล้วก็โทรศัพท์มาในแชทนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีการมาพูดกันแบบนี้เลยเขาบอกก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกันอัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะWe'll be right back.